ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิถือเป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติพากันเดินทางมาไม่ขาดสายอีกทั้งยังเป็นด่านสำคัญด่านแรกในการตรวจคัดกรองผู้ที่จะเข้ามาภายในประเทศเพื่อเฝ้าระวังผู้ป่วยโควิด-19 รวมถึงสายพันธุ์โอไมครอนวันนี้ทีมข่าว INN ลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิภายหลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศห้าม8กลุ่มประเทศความเสี่ยงสูงจากทวีปแอฟริกาเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่วันที่1ธันวาคมเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเชื้อโควิดสายพันธุ์โอไมครอนจากการสำรวจพบว่าในวันนี้ไม่มีเที่ยวบินจากทวีปแอฟริกาที่นอกเหนือจากกลุ่ม8ประเทศความเสี่ยงสูงโดยนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจากโซนเอเชียและยุโรปไร้เงานักท่องเที่ยวจากแอฟริกาบรรยากาศที่สนามบินสุวรรณภูมิภายหลังมีการพบผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอไมครอนในประเทศไทยพบว่าแม้มีผู้เดินทางทั้งขาเข้าและขาออกอยู่เป็นระยะแต่ก็ยังถือว่าบรรยากาศไม่คึกคักมากนักมีการคงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดตามกระทรวงสาธารณสุขอย่างเข้มข้นมีการตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิแบบเทอร์โมสแกนหรือการตรวจด้วยวิธีอินฟราเรดอยู่ทุกประตูทางเข้าออกและมีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์อยู่เป็นระยะเจ้าหน้าที่สนามบินรวมถึงผู้มาใช้บริการทุกคนมีการสวมหน้ากากอนามัยอย่างมิดชิดสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางในประเทศต้องแสดงเอกสารการเข้ารับวัคซีนครบ2โดสและเอกสารผลการตรวจ ATK หรือ RT-PCR ภายใน72ชั่วโมงส่วนนักท่องเที่ยวที่เดินทางระหว่างประเทศต้องแสดงเอกสารการตรวจด้วยวิธี RT-PCR และเอกสารการรับวัคซีนหรือวัคซีนพาสปอร์ตเท่านั้น